สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เศรษฐีคาใจลูกชายเพิ่งได้รับมรดก560ล้านช็อกถูกพบเป็นศพหลังแต่งงานกับชายต้องสงสัยแค่2ชั่วโมงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวของนายไล่ทายาทเศรษฐีชาวไต้หวันวัย18ปีคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับมรดกมูลค่า500ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ563ล้านบาทจากการเสียชีวิตของพ่อเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาถูกพบเป็นศพที่บริเวณพื้นนอกคอนโดเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจดทะเบียนสมรสกับนายเสียวัย26ปีด้านนางเฉินสัญชาติจีนแม่ของผู้เสียชีวิตและทนายความจัดงานแถลงข่าวเรื่องนี้ขึ้นที่เมืองไทจงตอนกลางของไต้หวันเมื่อวันศุกร์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคมเป็นวันจัดงานฌาปนกิจสามีที่เสียชีวิตมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนต่อมาตนและลูกชายจึงนำเท่ากระดูกไปไว้ที่อาคารเก็บอัฐและขณะนั้นนายเซียซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกก็ติดต่อไปหาลูกชายและขยันขยอให้ออกไปข้างนอกโดยอ้างว่าจะไปจัดการมรดกจากนั้นเวลา 7:00 น.วันรุ่งขึ้นคือวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนายเซียมารับลูกชายที่บ้านและพากันออกไปแต่หลังจากนั้นหลายชั่วโมงลูกชายก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาจึงพยายามตามหาแต่สุดท้ายก็ได้รับข่าวร้ายจากตำรวจว่าลูกชายของตนเสียชีวิตแล้วเพราะพลัดตกลงมาจากชั้น10ของคอนโดมิเนียมหลังหนึ่งในเขตเมืองไทจงและต่อมาก็ทราบอีกว่าชั้นดังกล่าวเป็นชั้นที่นายเซียอาศัยอยู่แม้นายไล่ระบุแต่เรื่องที่น่าตกใจยังไม่จบเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นนางเฉินแม่ของผู้เสียชีวิตก็ทราบอีกว่านายไล่จดทะเบียนสมรสกับนายเซียเพียงแค่2ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตขณะที่ทนายความของนางเฉินกล่าวต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่19พฤษภาคมว่าเป็นไปได้ว่านายไล่ถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตเพื่อเอามรดกนางเฉินแม่ผู้เสียชีวิตระบุอีกว่าตนไม่อยากเชื่อว่าลูกชายจะกระโดดตกลงมาเองอย่างแน่นอนเพราะไม่มีเหตุผลต้องทำเช่นนั้นอีกอย่างลูกชายของตนเป็นคนว่านอนสอนง่ายและที่ผ่านมาเพิ่งได้รับจักรยานยนต์เป็นของขวัญและเพิ่งสอบใบขับขี่มาได้ทั้งยังบอกตนว่าจะพาตนซ้อนรถไปเที่ยวด้วยอีกทั้งลูกชายของตนไม่ได้ชอบผู้ชายเพราะเคยสารภาพรักกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนและลูกชายเคยเจอนายเซียแค่2ครั้งเท่านั้นทั้งนี้ทนายความเผยว่านายเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อผู้เสียชีวิตมาอย่างยาวนานทั้งยังเป็นผู้จัดการมรดกของนายไล่ผู้เป็นพ่ออีกด้วยจึงเชื่อว่านายเซียทราบมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้เป็นอย่างดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินพร้อมกันนี้นายเซียให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในไต้หวันว่านางเฉินมองเรื่องนี้แค่ด้านเดียวด้านอัยการแขวงไทจงเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมมีการสอบสวนนายเซียในฐานะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแต่ต่อมาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์300,000ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 338,113 บาทต่อมาเมื่อวันที่22พฤษภาคมอัยการเรียกนายเซียและพ่อของนายเซียไปสอบสวนนานราว5ชั่วโมงและเมื่อเสร็จสิ้นสื่อมวลชนก็เข้าไปสัมภาษณ์ซึ่งมีคนถามนายเซียว่ารักนายไล่หรือไม่แต่นายเซียไม่ได้ตอบทั้งยังไม่ได้กล่าวขอโทษครอบครัวของนายไล่ด้วยนอกจากนี้หัวหน้าสำนักงานอัยการแขวงไทจงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวนดังกล่าวมากนักแต่เผยว่านายเซียผู้เป็นพ่อมาเป็นพยานให้และมีการชันสูตรศพของนายไล่ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมและกำลังหาสาเหตุการตายอยู่ทว่าทีมฝ่ายกฎหมายของนางเฉินแม่ผู้เสียชีวิตก็มีการเชิญนายเกาตาเฉิงผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ชื่อดังของไต้หวันมาตรวจสอบศพของนายไล่และสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมซึ่งนายเกาเผยว่าบาดแผลของนายไล่นั้นไม่น่าจะเกิดจากการพลัดตกลงจากชั้น10เพราะไม่พบว่ามีเลือดออกในสมองหรือช่องท้องพบเพียงแต่กระดูกข้อศอกราวเท่านั้นอีกทั้งนายเกาให้ความเห็นอีกว่านายไล่น่าจะถูกวางยาก่อนตกลงมาเพราะพบว่ามีเศษแก้วอยู่ในจุดที่นายไล่อาเจียนทั้งนี้ยูไนเต็ดเดลีนิวส์สำนักข่าวจากไต้หวันรายงานว่าแม่ของนายไล่ย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันเมื่อปี2545เพื่อแต่งงานแบบคลุมถุงชนกับชายคนหนึ่งที่มีความพิการทางด้านร่างกายแต่เมื่อปี2551ชายคนนี้ก็เสียชีวิตลงต่อมานางเฉินก็ตั้งครรภ์กับพ่อของสามีเด็กคนดังกล่าวก็คือนายไล่วัย18ปีส่วนพ่อของสามีก็รับนายไล่ที่เป็นลูกแท้ๆของตนเองเป็นลูกบุญธรรมเพื่อให้เป็นทายาทที่สามารถรับมรดกได้หนังสือพิมพ์ The Liberty Times ของไต้หวันรายงานว่าขณะนี้
ี้ทีมกฎหมายของนางเฉินกำลังหาช่องทางของกฎหมายเพื่อไม่ให้ในายเซียผู้ต้องหาในคดีนี้ได้รับมรดกของในไล่โดยระบุว่าการสมรสของทั้งคู่นั้นมีหลายจุดที่น่าสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือพยานการจดทะเบียนสมรส2คนที่คนหนึ่งในเซียหามาจากร้านสะดวกซื้อและอีกคนหามาจากนอกสำนักงานทะเบียนราษฎรพยานทั้งสองคนนี้เปิดเผยว่าพวกตนไม่รู้จักกันแต่ตกลงเป็นพยานให้หลังจากนายเสียขอร้องโดยอ้างว่าคนในครอบครัวไม่มาเป็นพยานเพราะไม่เห็นด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามที่ไต้หวันเป็นดินแดนเดียวในทวีปเอเชียที่อนุญาตให้คู่รักไม่ว่าเพศใดก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้โดยมีผลตั้งแต่ปี2562ทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่านายเสียกับพ่อของนายเสียถูกควบคุมตัวไปสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงก่อนที่นายเซียจะได้รับการประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน 300,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว 360,000 บาทในขณะที่ครอบครัวของนายไล่ได้พยายามเรียกร้องให้มีการฟ้องคดีเพื่อให้นายเซียถูกควบคุมตัวไม่ให้หลบหนีไปไหนขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ